รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเมื่อถึงวัยขึ้นเลข3แล้วนะคะการดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะยากขึ้นด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะวุ้นมีเคล็ดลับดีๆนะคะจากแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยดูแซ่บแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนะคะเคล็ดลับดีๆนี้จะเป็นยังไงรับรองนะคะว่าคุณจะดูดีแล้วก็บุคลิกดีขึ้นแน่นอนตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของวุ้นนะคะรออยู่ตรงนู้นแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปเจอเขากันเลยค่ะช่วง108 Variety และตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับคุณแม่คนเก่งนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรชื่อดังเลยนะคะคุณเอิงอังวราค่ะแล้วก็นักแสดงที่คุณเคยกันดีนะคะพี่หงสุชาดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิงคะทำอะไรอยู่บ้างนอกจากเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นงานหลักค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวค่ะพี่หงก็นอกจากถ่ายละครแล้วก็ตอนนี้เป็นครูสอนโยคะสอนทุกเย็นไปเรียนมะเรียนแล้วเรียนกับแป้เอาหล่อๆใช่ดีนะทำให้แบบว่าเหมือนเลือดลมดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โหแบ่งเวลากันยังไงอ่ะคือจริงๆเรื่องสุขภาพเรื่องแบบความสวยคือรูปลักษณ์ภายนอกมันก็ต้องดูแลพี่วุ้นที่เราเคยคุยกันเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นมาก็ต้องอย่าหยุดสวยอย่าหยุดสวยอย่าหยุดดูแลตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างเอิงจะเน้นเรื่องของการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกคือเริ่มต้นจากเบสิกพื้นฐานก่อนเรื่องการทานอาหารก็พยายามที่จะทานช่วงเย็นไม่ค่อยทานเหมือนเวลาไปกับพี่วุ้นนะพี่วุ้นไม่เคยนัดเอิงทานดินเนอร์ได้เลยต้องบอกว่าอย่าชวนอย่าชวนข้ามค่ะข้ามใช่เพราะต้องบอกพี่วุ้นค่ะไม่ใช่ทุกคนในโลกจะโชคดีแล้วคุณกับพี่วุ้นทุกคนนะคะคือเอิงก็ต้องแบบควบคุมบ้างตอนเย็นคือจะเน้นเรื่องทานตอนเช้ากับทานตอนเที่ยงมากกว่าคือทานเยอะเลยนะใช่ทานเยอะเยอะมากแล้วก็ออกกำลังกายก็เริ่มออกมากขึ้นอย่างหุ่นน่ะคืออ้วนได้ผอมได้แต่ว่าผิวอะเวลาไปแล้วมันไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาใช่แล้วยิ่งเวลาแบบส่องสมมติว่าล้างหน้ากระจกตอนเช้าแล้วมองปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยใครอ่ะร่องน้ำหมากของฉันมาลึกขนาดนี้น้ำหมากเลยหรอเออใช่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเตือนคุณผู้ชมด้วยว่าแบบเริ่มมีสัญญาณอย่างนี้หรือยังมี10ข้อถ้าเกิดมีก็แปลว่าต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วถูกต้องต้องหัดเติมคอลลาเจนแล้วนะใช่อย่างแรกคือเรื่องอายุเกิน25หรือยังคะเกินแล้วค่ะเกินงานแล้วค่ะเนี่ยหนึ่งคืออายุเกิน25ไหม2คือเจอพวกแสงแดดรังสีวีประจำหรือเปล่าทานน้ำน้อยไหมนะทานผักผลไม้น้อยไหมแล้วก็คืออยู่ในห้องปรับอากาศประจำทุกวันไหมแล้วก็แต่งหน้าทุกวันอย่างเราไหมอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้เรื่องของเสียงเวลาแบบนั่งอย่างเงี้ยพี่วุ้นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือเวลาเดินขึ้นลงบันไดกระดูกเหรอมีหรือเปล่าล้านอย่างนี้กระดูกล้านอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมหรือว่าผมผมร่วงไหมผมใช่ผมร่วงเยอะขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่ามี1ใน10ข้อเนี่ยแปลว่าคือถึงเวลาละที่ต้องเริ่มดูแลตัวเองใช่ค่ะจริงๆดูแลไว้ก่อนก็ดีนะตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะไปอ่ะแต่อย่างพี่หงเนี่ยพี่หงก็เคยแบบสัมภาษณ์รายการเราบ่อยๆแล้วเคยพูดกับโบว่าก่อนที่จะรักคนอื่นควรจะรักตัวเองก่อนถูกต้องใช่เรารักตัวเองเนี่ยเราดูแลตัวเองให้แข็งแรงเราก็จะดูแลคนที่เรารักได้แล้วอย่างเราดูแลให้ตัวเองผิวพรรณดีอ่อนกว่าวัยไปไหนใครก็แบบว่าอุ๊ยไทยอายุเราไม่ถูกเราก็ปลื้มใช่ไหมปลื้มมากแล้วเราก็อยากเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาแชร์ให้กับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เรารักให้เขามีผิวพรรณอ่อนกว่าวัยเหมือนเรานี่45นะคะย้ำอีกแล้ว45ใช่แฟนคือเด็กมากอันนี้เท่าไหร่นะคะ28อะไรไม่ใช่เขาดูเราไม่ออกอ๋อเหรอตอนที่เราไปจีบเขาดูเราไม่ออกเราคิดว่าเรา30ต้นๆอะไรอย่างนี้35อะไรอย่างนี้แต่เขาดูเขาก็ไม่เปลี่ยนใจอยู่ดีอะเพราะว่าสวยกว่าคนอายุ30ต้นๆใช่ไหมอย่างนี้พี่หงทำยังไงพี่หงทำยังไงต้องบอกเราแล้วแหละดูแลตัวเองยังไงอายุเยอะขึ้นอะมันแน่นอนมันเริ่มไปแล้วผิวมันเริ่มแห้งรูขุมขนเริ่มกว้างอย่างคอลลาเจนที่ทาพวกโลชั่นพวกแป้งเนี้ยมีช่วยอะไรร่างกายเราดูดซึมทางผิวหนังไม่ได้ใช่มันสวยจากภายในดีกว่าเนาะใช่บางคนก็เลือกที่จะไปฉีดเพราะงั้นมันอันตรายสวยจากภายในมันก็ระดับนึงแต่มันไม่พอหรอกค่ะมันต้องทานคอลลาเจนด้วยเติมเข้าไปใช่อย่างซันโตรี่เนาะเป็นบริษัทที่เปิดมาประมาณ100กว่าปีแล้วที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโรงงานเขาก็จะได้มาตรฐานสากลของ Japan Health and Nutrition Food Association แล้วก็โรงงานมีมาตรฐาน GMP คือเขาจะมีทีมนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เป็นของตัวเองในการที่จะคิดค้นพัฒนา product หรือว่า QC product แต่ละตัวดูว่าคุณภาพโอเคหรือยังก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาดอะไรเงี้ยค่ะก็คือมั่นใจได้ว่าคุณภาพเนี่ยโอเคเพราะว่าผลิตที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็นำเข้ามาเป็นกล่อง
วิธีการทานบางคนก็จะแบบอุ้ยทานแบบไหนจะมีเวลาทานไหมแล้วก็แบบต้องทานเยอะไหมอย่างเวลาเอิงทานก็จะทานใช้แทนครีมเทียมเลยค่ะคือเอิงเป็นคนทานกาแฟอยู่แล้วตอนเช้าก็จะใช้แทนครีมเทียมทุกเช้าเวลาสองก็ดีเนอะเป็นทางที่แบบว่าเราทำทุกวันไม่ได้แบบเหมือนมีอะไรมาเพิ่มเติมมากมายใช่แต่จริงๆถ้าเกิดสมมติไม่ทานกาแฟก็สามารถใส่กับอย่างอื่นได้พวกแบบโกโก้ก็ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหรือว่าน้ำผลไม้คั้นสดหรือว่าโยเกิร์ตก็ได้คือใส่ในอาหารหรือใส่ในเครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มอาหารได้หมดเลยเพราะว่ารสชาติเขาจะเป็นนมแล้วก็ไม่เปล่าได้ไหมกินเปล่าก็ได้ผสมน้ำเปล่าดีกว่าค่ะก็จะเหมือนดื่มนมคุณสมบัติเขาเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยเขาแบบมีคุณสมบัติ4 in 1อันแรกเนี่ยคอลลาเจนเปปไทด์โมเลกุลเล็กมากด้วยความเล็กเนี่ยจึงทำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ลึกและได้เยอะขึ้นแล้วเขาก็ยังมีวิตามินซีสูงวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวนำพาคอลลาเจนให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้มากขึ้นแล้วก็มีแคลเซียมไม่มีน้ำตาลใช่แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลแค่เทยังไม่ทันจะคนเลยเขาละลายแล้วรสชาติของเขาอร่อยทำให้เราอยากที่จะทานทุกวันทานเพียงวันละ1ซองเท่านั้นนะคะไม่จำเป็นต้องทานเยอะกว่านั้นเพราะต่อให้ทานมากกว่านั้นร่างกายของเราก็ขับออกอยู่ดีเพราะเราดูดซึมได้ในปริมาณเท่านั้นใช่ได้แค่นั้นเองอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยติดต่อยังไงอยากจะพูดคุยกับเราหรือโทรมาสอบถามได้นะคะที่022398899ค่ะหรือจะเสิร์ชคำว่าซันโตรีมิลคอล่าก็ได้พิเศษสุดๆเลยนะคะ4แถม1กล่องเต็มๆพร้อมส่วนลดและจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะย้ำนะคะไม่มีวางขายค่ะต้องโทรมาหาเราเท่านั้นนะคะยังไงคะวันนี้ได้ข่าวว่ามีมาฝากพี่ด้วยใช่ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าค่ะถ้าเราสวยจะต้องสวยไปด้วยกันเลยค่ะนี่พี่บุญค่ะคำฝากพิธีกรด้วยดีจังเลยจะได้ผิวสวยเหมือน2คนนี้เนาะยังไงสุดท้ายแล้วนะคะฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงสำหรับแบบเรื่องของการดูแลตัวเองอยากจะฝากเรื่องของแนวคิดบ้างดีกว่าเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเอิงรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยคือสังคมมันค่อนข้างที่จะบีบคั้นและมันค่อนข้างจะเร่งรีบอยากจะให้คือผู้หญิงสวยอ่ะคือข้างนอกสวยแต่ว่าข้างในจิตใจก็ต้องสวยด้วยคิดบวกเหมือนพี่วุ้นอย่างเงี้ยคืออย่างพี่วุ้นเป็นตัวอย่างที่แบบ สวยทั้งภายนอกและภายในน่าจะได้ นี่พูดจริงๆคือผู้หญิงเราถ้าเกิดมองทุกอย่างหมายถึงว่าไม่อิจฉาริษยาและมองทุกอย่างเป็นแบบเป็นบวกอ่ะมันก็จะสวยจากความคิดของเราออกมาสู่ข้างนอกคนก็อยากจะพูดคุยด้วยคนก็อยากจะเข้าใกล้ฝากเรื่องนี้ดีกว่าสวยทั้งภายนอกภายในจริงๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยที่มาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลตัวเองนะคะสำหรับสาวๆสมัยนี้ที่หาเวลาได้ยากแล้วอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกกับเราแล้วก็สวยจริงๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งน้องเอิงแล้วก็พี่หงค่ะที่มาแชร์เคล็ดลับดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ